ครับอุปกรณ์ทำเส้นจากขวดพลาสติกนะครับต้องอัดลมเข้าไปแล้วค่อยทำเป็นเส้นจะใช้ความร้อนเปล่าเอาทำสองจบแล้วขอบคุณคุณลุงซ่อมรถจักรยานให้ครับคุณลุงเจ้าของโรงสีแล้วเตรียมอุปกรณ์ไว้ไม่อุ่นหนุนเส้นแล้วนะครับไม่ไหวใช้ดีไม่เป็นพันเลยเส้นต้องผลิตเองคนจนครับวันหนึ่งก็เสร็จแล้วครับไปกินข้าวนั่งหัดถ้ามันนั่งทำงานเรื่องป้ายก็บอกว่าเดี๋ยวเขาติดต่อมานะครับที่บ้านจะติดต่อมาคือร้านป้ายแม่ผมแหละเดี๋ยวออกไปก็คิดว่าของคนอื่นเท่าไหร่ครับคุณลุงครับเขาเดี๋ยวโอนนะครับโอเคครับ20 บาทเนี่ยนี้ผมมาเปิดร้านแล้วเปิดร้านจิวเวลรี่ฉีดโมงานต้นแบบฉีดโมเพื่อหล่อเป็นเงินเป็นทองเป็นหน้าเป็นสมฤทธิ์เป็นเหล็กเป็นปูนแก่ไม้แก่หินแก่เหล็กปั้นปูนบล็อกโลหะทำบล็อกโลหะผมก็รับนะครับเพื่อไปอัดผงพุทธคุณผงว่านทำเป็นท้าเหรียญก็คุยกันน้อยไม่เก่งนะครับเดี๋ยวทำให้ดีที่สุดครับก็จะเรียนสั่งงานโทรมานะครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่ติดต่อเรื่องเรียนครับก็ยังไงสะดวกวันไหนก็โทรนัดล่วงหน้า1 วันนะครับคุณลุงสวัสดีครับคุณหมอดูเรียกใช้ได้ครับโอเคครับอยู่บิ๊กตีอ่ะลบุรีครับโอเคครับเดี๋ยวอาจจะนั่งเขียนแบบหรืออะไรผมไม่คำนึงถึงเรื่องความละเอียดละของงานฉีดโมเพราะว่าผมแกะหินได้อยู่เอาขบวนการโบราณมาผนวกกับสมัยใหม่ดีกว่าจะเอาสมัยใหม่อย่างเดียวต้องคอยเครื่องเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านไม่ไหวอ่ะเราก็มีฝีมืออันน้อยนิดอยู่แล้วฝีมือโบราณอยู่แล้วเอาไปผนวกกับเครื่องจักรแล้วกันคงซื้อเครื่องเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแบบของไม่ไหวนะครับเอางานโบราณไปผนวกกับสมัยใหม่ครับจะเรียกสั่งงานทุกวันนะครับเนี่ยมาดูงานต้นแบบได้นะครับอันนี้เป็นเพชรปลอมนะครับเอ้ยไม่ใช่เพชรปลอมเพชรเกรดต่ำที่สุดนะมันก็คือเพชรแต่เพราะเพชรไม่มีเกล็ดปลอมเอ๊ะไม่รู้เหมือนกันเป็นราคาถูกนะอยากได้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็พาไปซื้อได้ครับไงมาดูงานวาดบนเหล็กนะครับแต่ฐานนี่ยังไม่ใช่เหล็กเลยโอเคครับคอยผมไปแป๊บนึงนะโลหะก็ไม่มีไม่รู้จะหลอมอะไรจะเอาถ้วยกะละมังมาหลอมก็ยังไงอยู่คอยซื้อเงินซื้อทองซื้อนาคสำริดดีๆเลยดีกว่าให้มันไหลดีเลยโอเคครับไปดูงานกันอันนี้ไม่ได้ไปซื้อไม้เดี๋ยวติดต่อมาก็จะที่บ้านติดต่อมาก็จะไปซื้อไม้มานั่งเขียนแบบในคอมพิวเตอร์แล้วก็ให้เครื่องจักรจัดการมาโอเคครับหยุดละเบอร์ละกินข้าวทำงานดีกว่าหรือดูหนังเล่นเกมทำให้มั่วตัวหมดมันพักผ่อนนี่นะไม่พักผ่อนเลยเนาะขอบคุณพี่ซีอย่าลืมครับจะเรียนสั่งงานกลับห้องแล้วครับไม่ไหวง่วงนอนกินข้าวเย็นจังเดี๋ยวมาผลิตเส้นโอเคครับเดี๋ยวดู YouTube อีกทีนึงเพื่อความแน่นใจแล้วก็เริ่มตั้งเวลาครับลองเครื่องให้ความร้อนเงี้ยมาเลยให้มันดึงเส้นโอเคเดี๋ยวดู YouTube แป๊บนึงครับเดี๋ยวมาผลิตเส้นกันหรือเป็นใจเองนะครับมาเริ่มทำเส้นกันดีกว่ามีหัวแล้วมีตัวสำคัญอยู่ตัวนี้ผมจะอัดลมเข้าไปดีนะที่ผมสั่งจากช็อปปี้ไว้เติมลมให้เขียวเติมจักรยานผมเลยมาช่วยงานได้เลยไอ้เขียวแค่มาดูงานทำเส้นไม่ได้อุดหนุนเส้นจากช้อปปี้ลาซาด้านะครับผลิตเองแล้วขอบคุณพี่ๆกลุ่ม3 มิติที่
เอาเครื่องมาขายใน Shopee ครับตัว300กว่าบาทมาครับตัวเนี้ยเดี๋ยวไปซื้อเล่นดูนะเด็กๆเส้นแบบมาตรฐานเนาะเนี่ยเส้นพวกนี้ก็500ทีนึงเมื่อละ500ก็ดีจะใช้หมดแล้วอย่ามาใส่ของเส้นกดน้ำลายหายไปจริงๆแล้วทุกคนหัวที่เราคิดเลยอะคิดตีเรียนนะทำง่ายมากเลยเราไปอัดลมเข้าไปแล้วก็เป่าความร้อนตรงนี้ยังเมนเซ่นอยู่จะเป่าไงเนียนกิ๊บแค่อัดลมเข้าไปเนี่ยไปใส่ตัวนี้เอารถยางรถเก่าแล้วก็เจาะรูมาใส่แล้วก็อัดลมเข้าไปใช้ที่เติมลมจักรยานมืออ่ะนี่ครับผมเข้าไปให้แน่นพอประมาณแล้วก็เป่าแป๊บเดียว ไม่ต้องใช้ไฟร้อนก็ได้ใช้ที่เป่าผมแม่ผมน้องสาวอะไรก็เดียนละเนี่ยพอเนียนหมดแล้วอะไรไม่เนียนก็แค่เอาไปจี้ก็เนียนแล้วครับผมจัดการทั้งเป็นเสร็จแล้วครับเดี๋ยวดูกันไม่ยากเลยลงแล้วก็แค่เป่าให้เป็นเส้นดูเลยกว่าจะเข้าใจโอ้โหเส้นโคตรยาวขวดหนึ่งสิงผมใช้แค่นี้ก็ได้เงี้ยฉีดโมสิงผมแค่นี้เองยาวสุดแขนผมเหลือตรงนี้สุดแขนขนาดนี้โอ้ขวดหนึ่งเส้นโคตรยาวโอ้โคตรประหยัดเลยกว่าจะเข้าใจติดไว้ก่อนตรงนั้นต้องเอาทางไหนเข้าหัวใจติดไว้ทางนี้เข้าไปเขียนเส้นเป็นแหละมาเดี๋ยวเราไปดูทำให้เป็นเส้นขีดโมกันดีกว่าเปิดเครื่องให้ดูไปด้านหลังผมใช้ดีมากครับพี่ชายเราจะดึงเส้นเป็น
ันเคลื่อนดึงเส้นเป็นผมแทบตายครับนึกว่าหัวมันตันเลยมีชําแหละหัวเลยมันมีสวยนะครับดึงขึ้นข้างล่าง220จับซัมบิ้งผมมอเตอร์70ตอนนี้ไม่ได้จับเวลาให้วิ่งต่อจับเส้นยาวๆเลยแค่นั้นเล่นของท่านของท่านเองเลยทำได้แล้วครับพี่ชายครับเจ้าของเครื่องไปติดต่อการซื้อเครื่องได้นะครับคุณหนุ่มพี่ชายได้ครับเปิดไอทีอาร์เดี๋ยวดีมากเลยเครื่องแต่ก็แรกๆก็ต้องฝึกกันหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาฉีดโมสิงกันของเครื่องใหญ่ด้วยเครื่องขวดโอเคครับขายดีมากนะครับไม่แพงด้วย300กว่าบาทผมต่อพี่ชายเลยไม่รู้เครื่องอะไร300 400ประมาณ500มั้งเดี๋ยวจำไม่ได้ได้ใช้สักทีผมใช้เป็นแล้วครับพี่ชายผมขอที่แล้วผมแค่นี้ก็อุ่นใจละวันนี้คอยเงินเข้าด้วยเรื่องรอหาเรื่องกลับมาหลอกเตาบ้านแม่เลยแม่งวนอ่ะพอเปิดร้านไม่ใช่โรงงานไม่กล้าเป็นโรงงานอย่างเขาแล้วครับนกกระจอกไปแกครับขอพักแล้วฉีดโอ้ฉีดโมโคตรเร็วไอ้ทำเส้นโคตรเร็วอ่ะเสร็จละเราคงตื่นอาจจะงูเข้าขวดที่เติมลมไอ้เขียวได้ใช้งานเติมยังแกอาจจะฉีด2ขวดนี้ให้เสร็จเลยแกเริ่มคล่องเจ็ดสิบครับ220คิดครับเหมือนทบหนึ่งครับเส้นใสนะครับจะส่งวีดีโอให้ดูครับพี่ชายใช้ดีมากเลยครับเจ้าของร้านติดต่อได้นะช่วยโปรโมทแล้วนะครับแล้ววันนี้เริ่มทำเร็วขึ้นนะขวดที่2เนี่ยโคตรยาวอ่ะดึงใหญ่เลยเรียกไอ้ตัวเหลืองใช่ครับใช้ดีมากเลยครับเป็นวิ่งเป็นเพื่อนใจของเพื่อนนิดตั้งไว้เพราะผมดูความร้อนอยู่ผมตั้งไว้ที่ได้แหละวิ่งแหละโอ้วิ่งหนึ่งเขาถืออุณหภูมิใช่ไม่ขดได้เฮ้ยจะยังไงตัว
ายเครื่องนี้แยกตัวนี้ไปรูละไม่ได้ขายเลยครับอีกคนหนึ่งก็พักแล้วครับได้เพิ่มใช้งานไม่เสียตังค์เป็นพันละเวทติดต่อพี่ชายนะครับใช้ดีมากครับคิดหน้าผมทำสอนใช้เครื่องเนี่ยแต่ถ้าเกิดซื้อเครื่องพี่ชายพี่ชายก็จะมีวิดีโอสอนอะไรอยู่แล้วใน YouTube ครับงั้นผมว่าไหนก็ทำละผมสอนไปด้วยเลยแล้วกันครับมาดูเส้นวิ่งยาวขวดสุดท้ายแล้วเส้นสุดท้ายแล้วครับเป็นสีฟ้าผมสวยแบบเป็นสีเส้นสีฟ้าให้ที่มีสายติดเลยให้จะติดแล้วก็ผมก็รับทำเส้นทีดีด้วยนะครับเส้นฉีดโมเส้น 3D ด้วยนะครับขวดพลาสติกจะได้ตีในหาขวดมาด้วยนะครับแล้วก็โอเคครับสนใจเครื่องก็ติดต่อไปที่พี่ชายนะครับลองอ้อนพี่ชายดูนะลดเลยผมพี่ชายก็ลดให้ขอบคุณครับเครื่องใช้ดีมากครับอันนี้ผมเขียนเลยให้ทางเข้าเส้นทำหลายอย่างแบบกลืนนะครับเดี๋ยวเส้นนี้หมดผมเก็บห้องแล้วปัดห้องพักผ่อนแล้วอาจจะไม่ขีดโมอาจจะนอนพักเล่นเกมเวลาไปงานอย่างนี้ลุยงานต่อใครอยากได้เส้นติดต่อมานะครับคุณน้องไม่เก่งนะครับอยากได้เส้นทีวีก็รับทำนะครับคุยกันนะครับครับไปแล้วเส้นนี้เสร็จผมก็พอผมเส้นเต็มเลยซื้อของคุณพ่อช่วยพ่อหาทางหน่อยลูกนี่ครับเส้นเครื่องเดินเร็วมากเดี๋ยวจะเตะโอเคโอเคโอเคไปแล้วเส้นขวดสีฟ้าสวยแล้วกราบขอบคุณพี่ชายที่ทักมาในเฟซครับแล้วบอกว่าให้ผมลองเร่งเจ้าของร้านบอกให้ผมลองเร่งความเร็วดูจะแค่80ผมว่าเวิร์กอ่ะพี่ชายบอกลองใช้สัก100หรือ200พี่ชายบอกผมดึงเส้นช้าไปโคมันเร็วได้อีกเลยนะครับผมเสร็จทันใจมากเลยโอเคครับขอบคุณพี่ชายชอบการทำงานของเครื่องมากเลยครับชายบอกว่าเมื่อกี้ก็ทักมาถ้าปรับความเร็ว220เนี่ยตั้งความร้อน220 220ก็ไอ้นี่เลยเร่งความเร็วขึ้น100ได้เลยเมื่อกี้ทักมาได้เลยขอโทษครับผมกราบขอบคุณพี่ชายครับอาจจะชินโมอยากแค่พ้องเหมือนเดิมตัวเหลืองแล้วฮะพักเที่ยงไปนี่ต้องหาถาดไปละตัวตัวน้องเดี๋ยวเอาเส้นแกะมานะไม่เลยเครื่องฉีดปกเต็มเลยเส้นทำเอง
เป๊ะเลยนะเจอขวดแปลกสีแปลกเข้ามาฉีดโมเอามาทำเส้นโอเคเก็บเครื่องรับใช้งานดีมากถูกใจมากเลยครับพี่ชายตัวนี้ร้อนอยู่หักคอไข้เจือละลายแล้วก็ปากปากตัวใหญ่หนุ่มเครื่องแกะไม้เครื่องอะไรก็เลยมันมีไอ้บล็อกมาเนี่ยน่าจะกินด้วยอ่ะไอ้เขียวฝั่งนี้ฉีดมาแล้วจะพะโล่ข้างขวาเก็บออกมาเดี๋ยวมาฉีดโมสิงให้ตัวใหญ่ฉีดสิงดูดิจะเป็นไงเครื่องอบไส้หนูครับคราวนี้ตัวใหญ่โชว์ฝีมือบ้างนะกับตัวแรกโชว์ฝีมือกันดีเลยนะฉีดสิงฉีดโมแล้วตัวใหญ่จะฉีดโมบ้างจะทำระบบเท่ากับตัวแรกเลยดูดิจะแตกต่างกันเนี่ยครับไม่ได้ไงไม่ใช่ซัพพอร์ตเนี่ยอันนี้ฉีดโมแบบไม่ใช่ซัพพอร์ตครับไม่ได้ไงดูไรนะผมแกะพิมพ์แหวนออกมาแล้วแล้วก็บอกใส่เป้าปูนนี่ก็ถอดชิ้นที่หนึ่งอู้หัวหน้าเนี่ยเขาทำอะไรบ้างนี่ก็ถอดชิ้นที่สองอู้แน่เลยคนในเดิมแน่เลยคนแน่เลยแน่ทีมสามส่วนเลยเนี่ยผมไม่มีตรงนี้แต่ผมทำให้มันเป็นกลวยทองเงินเราหาไม่ได้ไหลมาง่ายจะเลยเชื่อมอย่างนี้ชื่อให้ผมบอกอยากรอก็สิอยากรอก็สิสิครับก็เดี๋ยวตังค์ซื้อเราหาครับเดี๋ยวมาดูกันซื้อเต้าหลอมพร้อมแล้วสิครับแม่มือแล้วสิครับเมื่อเราหากันนะเขียนเกี่ยวข้องอ่ะเขียนฟางจิตโมกันก็ได้เก็บพี่แม่เก็บลงทำไมจะร้องไห้แบบวันเนี่ย